สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัทเทพหัสดินแจงแล้วปมเตรียมยกครอบครัวย้ายไปอยู่อเมริกาก่อนหน้านี้มีแพลนในใจอยู่แล้วที่อยากพาครอบครัวย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาสาวนานาธัญญาสำหรับนักแสดงหนุ่มนัทเทพหัสดินณอยุธยาเนื่องจากอยากจะให้น้องเนล่าลูกสาววัยแบเบาะได้เติบโตขึ้นในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงและมีความเท่าเทียมมากกว่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มนัทก็เพิ่งเดินทางไปส่งคุณแม่เพื่อขึ้นเครื่องไปสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่18สิงหาคม64หนุ่มนัทได้ควงภรรยาสาวมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กับทางวันบันเทิงช่องวัน31ว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดก็กังวลเรื่องการศึกษาและสุขภาพของลูกสาวที่เพิ่งเกิดมาพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เลยคิดว่าเราพอจะมีทางเลือกอะไรบ้างไหมนอกจากที่นี่ก็คิดว่าเราอาจจะพาลูกไปศึกษาต่อที่นั่นได้ซึ่งมันก็เป็นทางเลือกที่ดีจึงมองเอาไว้แต่คงต้องรอเขาตัวกว่านี้ก่อนยอมรับว่ามีวางแผนเอาไว้บ้างว่าจะต้องไปจริงๆก็เตรียมเอกสารไว้บ้างแล้วเรื่องวีซ่าต่างๆเพราะมันไม่ใช่ว่าพอคิดจะย้ายไปอยู่ก็ไปได้เลยมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมและตัวเองก็ยังมีติดถ่ายละครด้วยจริงๆตอนแรกคิดว่าจะบินไปปีนี้ในช่วงปลายปีเพราะว่าจะพาลูกสาวไปหาคุณตาคุณยายแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคือเตรียมเรื่องเอาไว้ถึงเวลาถ้าจะไปก็ไปได้เลยซึ่งบ้านที่ไทยก็จะเก็บไว้อยู่ส่วนที่นู่นก็มีบ้านอยู่แล้วเรายังไปมาได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ